หลังจากที่ติดใจกับแก้มช้ำรอบที่แล้วนะครับวันนี้ลองพันเหยื่อมาใหม่แต่ตัวนี้เป็นขนกระต่ายเบ็ดเบอร์เดิมนะฮะวันนี้ลองมาเทสดูว่าจะมีปลาอะไรบ้างไล่แล้วนะครับตามมานะตักมันเบามากเลยอ่ะดูนะดูนะตรงนี้เลยข้างหน้าเลยปากมันเบามากโดนแล้วดูนะโดนแล้วพีคอกเข้ามุมปากนิดเดียวเอาจนได้ฮะตามมา3-4ไม้กัดทุกไม้เลยดูนะลายสวยมากกัดปากเบามากขึ้นมาแล้วนะหลังจากที่เมื่อกี้โดนไปตัวแรกพีคอกแบดรอบนี้เอาแล้วเอาแล้วไล่โดนแล้วโดนจนได้นี่ไล่ฝูงปลาน้อยนะมุมปากอีกแล้วตอนนี้ไซส์พอๆกันเลยโอเคเดี๋ยวเราจะปล่อยละตอนนี้เดี๋ยวเราจะปล่อยเลยเพราะเราตัวแรกเราได้ภาพเต็มที่แล้วตัวที่3นะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวน้อยนี่โอ้โหไซส์นี้ไซส์เล็ก X ไซส์ไซส์กำลังหน้าใส่ตู้เลยเนี่ยรีบปล่อยละมันจะช้ำตัวนี้กินลึกกันเนี่ยไปโดนแล้วโอ้โหวิ่งดีมากตัวนี้ปลาเลยแบดไหมแบดไหมใช่โอ้ตัวนี้วิ่งดีอ่ะจะเอามันมาทำภาพนิ่งให้ได้นะครับโอ้โหหลุดแม่หลุดมือสู้มากเลยนะตัวนี้แรงมันดีอ่ะตัวนี้ตัวผู้มีหนวกข้างหลังด้วยนะฮะ
ตัวใช้ได้เลยนะตัวนี้เดี๋ยวเราจะปลดแล้วก็จะปล่อยมันไหมนี่ตัวผู้นะครับตัวเต็มวัยแล้วน่าจะกำลังจะผสมพันธุ์แหละชัดมากเดี๋ยวจะปล่อยละเพื่อไม่ให้มันช้ำไปเดี๋ยวหนูอีกแล้วเป็นไงล่ะอีกแล้วเพื่อไม่ให้ปลาช้ำมากเราจะไม่ถ่ายรูปนานนะเอาปลาขึ้นมาให้ไวโอ้โหสู้ดีมากโอ้แรงดีมากไซส์ขนาดนี้นะครับกับคันเบอร์หนึ่งลอกสายเบอร์หนึ่งสวยมากเลยไป